มาการดูกับครอบครัวที่วัดพระแก้วก็ดีค่ะก็อยู่กรุงเทพค่ะไม่คิดจะไปไหนกันค่ะก็เลยคิดว่าเราไปวัดไหนดีค่ะก็เลยคิดว่าวัดพระแก้วน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วก็อยากลองดูเป็นไปในฐานะนักท่องเที่ยวคนนึงซึ่งในประเทศไทยที่เป็น tourist attraction ยังไม่เคยไปแบบเป็น tourist จริงๆค่ะก็เลยลองดูสาวไปด้วยใช่ค่ะมีพี่มีแม่บ้านแล้วก็คุณแม่ค่ะก็จริงๆแม่อยากไปเพราะว่าอยากไปไหว้เพื่อสุขภาพค่ะที่วัดพระแก้วไปขอพรใช่ใช่ค่ะไปขอพรเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะก็จริงๆวัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วตระการตามากจริงๆค่ะก็ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังในความสวยงามในความสงบอยู่ข้างในวัดแล้วก็รู้สึกมีมนต์ขลังอะไรสักอย่างที่สงบดีค่ะสามารถไปทำอะไรมาเที่ยวอะไรนะคะคือจริงๆพี่สาวหนูก็ไปมาหลายรอบแล้วคือทุกคนไปมาหลายรอบแล้วค่ะแค่ไม่ได้ไปในแบบรอบหลายๆปีแค่นั้นเองค่ะแต่ที่เนียนเท่ากับเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดใช่ๆค่ะก็จริงๆคนไทยไม่ได้เยอะค่ะแบบมีฝรั่งแล้วก็มีคนจีนเยอะใช่ค่ะเหมือนคนชมว่าพี่ย่าก็แต่งตัวเข้ากับสถานที่ได้ดีคือหนูรู้สึกว่าในที่ที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราเขามีกฎกติกาอะไรยังไงเราก็ต้องทำตามค่ะเพื่อแสดงความเคารพในพื้นที่นั้นยังไงมันคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วคือตั้งใจแต่งให้เรียบร้อยก็แต่งก็ชุดไปวัดอ่ะใช่ค่ะก็ต้องเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะมีคนเข้ามาแบบเพื่อนเขาไม่ค่ะไม่คือเขาน่าจะจำไม่ได้ด้วยมั้งคะแล้วก็ทุกคนที่บ้านพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วก็เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้มีการทางตัวอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะไปปกติเลยค่ะใช่ติดใจไหมคะสำหรับการไปเที่ยววัดไทยหนูชอบอยู่แล้วค่ะหนูรู้สึกว่าคือหนูโตมาในวัฒนธรรมทั้งฝรั่งและไทยค่ะซึ่งที่บ้านถ้าเอาจริงๆวัฒนธรรมเราจะโน้มไปทางฝรั่งพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปวัดหนูรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาสู่พื้นฐานของวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งนานๆทีได้สัมผัสก็เลยชอบทุกครั้งที่ไปวัดค่ะมันมีเรื่องเล่าใหม่ๆให้เราได้ฟังได้เรียนรู้ได้เอามาใช้กับตัวเองได้ด้วยคุณพ่อชอบมากค่ะคุณพ่อชอบมากไปเยอะคุณพ่อก็ไปค่ะแต่วันนั้นไม่ได้ไปที่หลวงพระบางใช่ slow life มากอากาศดีมากพี่ย่าถามถึงแพลนวาเลนไทน์นิดนึงเนาะค่ะไม่มีค่ะไม่มีแพลนค่ะเราไม่คิดจะทำอะไรด้วยค่ะใช่ทำงานอย่างที่บอกไปค่ะคือปีนี้คริสต์มาสหนูพักยาวมากก็เลยต้องไถนาพอสมควรเพื่อชดใช้ในฮอลิเดย์ที่เราพักไปยาวใช่ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแสดงว่าปีนี้แม่ไม่น่าจะมีแผนได้พักยาวๆแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะที่คือปลายปีหรือไม่ก็สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยปีนี้หมอดูทักว่าเป็นปีทองฝั่งสาธุค่ะแม่มาครับโอ้ดีใจสิครับดีใจค่ะก็ขอให้เป็นแบบนั้นค่ะปีนี้มีหลายชิ้นที่ออกมาค่ะก็หวังว่าคนดูจะชอบไม่ยังไม่ได้ฟังค่ะยังไม่ได้ฟังไม่รู้เราเชื่อผ่านไหนครับอันนี้หนูขอเชื่อเต็มเลยค่ะ 100% ค่ะเชื่อค่ะก็จริงๆหนูเป็นคนเชื่อครึ่งๆอยู่แล้วค่ะแค่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอามาเตือนตัวเองเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียหายใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้ว่าถามอีกนึงหลังจากที่พี่ณเดชน์กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วได้คุยกันหรือยังคะเจอ1วันค่ะตอนที่ทําโปรโมของลิขิตรักละครค่ะแต่ว่าก็ทํางานอ่ะหนูไม่ปนเรื่องส่วนตัวกับงานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยเรื่องข่าวเรื่องงานมากไม่ต้องคุยหรอกค่ะเหมือนพอเราสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเ
าจจะสังเกตกันเยอะมั้งคะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะหรืองอนอะไรกันใช่ไหมคะไม่มีค่ะมันเจอมาเยอะมากจนมันแบบมันนิ่งกับทุกอย่างแล้วใช่ค่ะเพราะเวลาเจออย่างนี้เราให้กำลังใจกันยังไงคะใจนี่มันยังหมดแล้วส่วนมากเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันค่ะปล่อยมันไปก่อนถ้าแรงไม่นี่เดี๋ยวค่อยมาคุยแต่ว่าอันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่เราใช่ค่ะเราก็มั่นใจว่าเราจับมือกันแน่น ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะ